ว่าด้านในยังอยู่ครับเอกนิตพลิกแล้วก็โดนเกี่ยวทันทีทายอยู่เลยทีมจังหวะนี้เล่นเร็วขึ้นมาครับรักให้บอลแม่นมากครับมาอันตรายด้วยเอกนิตจี้เข้าใส่เกมรับของประจวบแล้วบิลขวาลงเปลี่ยนการอีกทีนึงครับวิยาเอาบอลลงได้ตัดเข้าในมาเลยครับคืนเพราะบิลรออยู่แล้วนะครับเชียงรายพยายามจะบุกเร็วตรงนี้พลิกได้ครับบิลปั๊มบอลทิ้งบอลมาที่เอกนิตอัครวินคืนเอกนิตอีกรอบหนึ่งไปถึงสุริยาให้ตามช่องเลยครับเอกนิตเอกนิตตอกส้นก็ยังทีมพอสมควรเลยนะครับเพียงว่ายังเปลี่ยนเป็นสกอร์ขึ้นนำไม่ได้ปั่นด้วยขวาจากเอกนิตบอลโค้งไปเสา2มงตั้งกลับมากลายเป็นว่าปัดไว้ได้หายแล้วครับเอกนิตเอกนิตเปิดยัดกลับมาเสาแรกยังติดอยู่ที่บัสเตลูกนี้ข้ามหัวบิลไปแล้วยังไปเก็บบอลจังหวะ2ได้ครับเอกนิตเอกนิตให้ไปสุริยาวลับขึ้นมาแล้วปาดเรียดเลยโดนไปเพิ่งจะกลับมาเข้าทีมได้เมื่อวันที่27สิงหาหรือว่า16วันก่อนกว่าไม่ได้ซ้อมกับทีมด้วยเอกนิตเตะมุมโด่งไปเสา2บัสหน้าครับได้โอกาสยิงแค่ครั้งเดียวนะครับลูกวอลเลย์ของเปิดอีกทีครับเอกนิตเล่นยัดมาเสาแรกเสา2สุริยาเอกนิตมองหาเพื่อนด้านในแล้วก็เปิดบอลพุ่งพันวัจินตะขณะที่เชียงรายก็ยังใช้เสื้อผู้เล่นชุดเดิมนะครับรัชพลขวางมาน้ำหนักขาดเยอะเลยครับเอาครับอันตรายโดนเอกนิตตัดไปได้เอกนิตมาจะดึงวะหลอกพิธีวัฒน์เอกนิตกลับไปที่เดิมครับเดิมขอกลับมาครับวันเฉลิมยีรามซี่จับแล้วโดนชนบัสหน้าเคาะกลับมาใหม่ชิเกตพลิกลูกดีเข่าสุดไปเลยสวนกลับมาทางเดิมเอกนิตไหลไปอีกทีนึงนะครับที่มาสุดเส้นหลังแล้วเปิดหักยังไม่ผ่านบล็อกของเยนโตบัสหน้าแก้ไขไม่ได้นะครับเสียเตะมุมยังอ่านเกมได้ดีนะครับบัสหน้าเจอกับเอกนิตเมื่อสักครู่เอกนิตเตะมุมไปเสา2ออกมาชกได้ครับขวัญชัยพลิกเป็ดจั่วครับโดนล้อมหน้าล้อมหลังก็ไม่ผ่านนะครับเอกนิตได้บอลแล้วเอกนิตเลือกตัวจ่ายก่อนจับผิวไปเองครับสุดท้ายโดดมาตรงๆเลยครับได้ฟาวล์เลือกที่จะลูกเก่งเขาเลยกับการที่เลี้ยงจี้กินตัวแต่ว่าก็เป็นตัวที่ดีอยู่แล้วนะโอ้เปลี่ยนการมาสวยครับไม่เกี่ยวจังหวะแรกไม่ทันนะครับเอกนิตต้องวนมาด้านนอกก่อนเอกนิตยอดไปนิ่มๆเสา2ตำแหน่งอ่ะคืออยู่ริมเส้นฝั่งขวาครับแต่ว่าพอบอลมาทางซ้ายเมื่อไหร่จะหุบเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ได้จบด้วยนะครับขึ้นโมงตรงนี้อมรไม่ทันได้ขึ้นไปกดดันนะครับกลายเป็นว่าโชติพัฒน์ก็เลยได้โมงแบบเต็มๆเลยแต่ว่าไม่ต้องกรอบนะครับพอจะเปิดบอลขึ้นหน้าก็เสียตั้งแต่จังหวะแรกเลยนะครับเอกนิตรอเพื่อนวิ่งก่อนที่พิธีพัฒน์เอกนิตเปิดบอลเข้ามาตรงกลางแล้วลูกนิดมาถอยมามงแบบสุดฝืดบอลได้ยูจุนซูทิ้งยาวขึ้นมายังติดหัวสราวุธดักก็ได้สวยครับเอกนิตปัดเข้ามาเล่นสั้นกับพิธีวัฒน์ย้อนกลับมาฝั่งขวาเลยครับวิลเลียมวิลเลียมจะพิ้วหลบอ่ะติดนิดนึงยังไปได้ต่อวิลเลียมเอกนิตคืนมาแววๆว่าเหมือนน่าจะขายตั๋วได้หมดนะครับตอนนี้จาก 25% ของสนาม 3,062 ใบนะ 3,062 คนนะครับทีมเยือนน่ะได้โควต้าด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามัน 25% เหลือเพียงแค่178ที่นั่นเท่านั้นแล้วก็เดินทางมาไกลคืนเอกนิตเอกนิตเข้าขวาแล้วแม่ปั่นลูกนี้บอลยังโด่งเกินไปอยู่ดีครับ
โอกาสมันมาแล้วนะครับช่องมันเปิดปิยพลวิ่งพาตัวประกบไปนะครับก็เลยทำให้ช่องตรงกลางนั้นเปิดแต่ว่ายิงลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่พยายามจะอัดเต็มข้อเลยนะครับเอียงทีแรกเหมือนจะเอาตัวรอดไม่ได้ครับเอกนิตครองบอลเหนียวแน่นเหมือนเดิมพิธิวัตรเอกนิต 1-2 มาตอกส้นโดนไปบีบบอลกลับมาได้พิธิวัตรให้สั้นมาที่เอกนิตขวาลูกนี้ยิงฉลับโอ้โหเกือบไปครับเกือบไปนิดเดียวนั้นเองฝันชัยอ่ะไปอีกลูกจ่ายของพิธิวัตรชี้นิ้วให้เห็นเลยครับว่าจะจ่ายจอนาตานะครับตัวสำรองของเชียงรายเหมือนจะขยับแล้วครับสุสินให้เล่นเตะมุมก่อนนะครับเอกนิตปันโด่งเข้ามาลูกนี้บอลตกพื้นไม่มีตัวฝั่งละ2คนนะครับตอนนี้เหลืออีก1โควต้าเท่านั้นวิลเลียมคืนซีเกตก็ให้กั๊กไปหน่อยนะครับโดนเชียงรายตัดมาเอกนิตพิธิวัตรครับเน้นครองบอลครับเอกนิตเอกนิตมาพาเลาะมุมไปเรื่อยครับโอ้หมดครับ